ใช่ครับกดปุ่มซ้ายสุดให้พี่หน่อยโอเคสวัสดีคนที่เข้ามาดูสวัสดีคนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับวันนี้แอดมินมาที่สนามก็เรียกแหละมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะครับวันนี้เราจะมาลองเซตอัพในเรื่องของการขับขี่แบบจิมคาน่าซึ่งวันนี้แอดมินเอานาฬิกาจับเวลามาด้วยนะครับโหลดดูครับโหลดดูนี่ครับนี่คือชุดนาฬิกาจับเวลานะครับนี่คือเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกกำลังซ้อมอยู่นะครับวางลายแบบง่ายๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาตอนนี้นะครับใครเข้ามาก็ทักทายได้ชวนผมคุยได้นะครับผมจะได้ไม่เหงานะครับก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ได้นะครับใครสนใจก็มาได้นะผมอยู่ยันเกือบๆเย็นแหละนี่ครับดูเวลาครับดูเวลาอันนี้เป็นจุดฟินิชจุดเส้นชัยนะครับนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ยากเอาใหม่เซตเวลาผมซ้ายสุดถูกต้องโอเคพร้อมแล้วออกครับนี่ฮะเวลาเขาออกตัวจะออกอย่างนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์จับเวลาอยู่ในปลายบนพื้นเนี่ยครับอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์จับเวลานะครับนี่เวลาเขาออกตัดเซ็นเซอร์ปุ๊บเวลาจะเดินนะครับเวลาตรงมอนิเตอร์เห็นไหมตรงนู้นนะครับเวลาจะเดินอันนี้ก็เป็นลายที่ลองเซ็ตไว้ให้ฝึกนะครับวนขวา1รอบปั๊บเข้าไปปั๊บซ้าย1รอบปั๊บชูตลึกต้องวนการขับขี่แบบจิมคาน่าที่เขาเรียกกันนะครับถ้าตามความเข้าใจผมนับ10ปีก็คือมันเป็นการขับขี่เชิงทักษะ safety riding แต่มันเป็นการแข่งขันนะครับมันเอาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือจุดฟินิชนี่จะต้องเบรกให้อยู่ในจุดที่เรากำหนดนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์ตัดเวลาในอุปกรณ์เป็นงี้ครับซึ่งพอเขาตัดเวลาปุ๊บเวลาจะหยุดโอ้ย14เว้ยโอ้ไปเอารถมาเลยรถใหม่อ่ะไปเอามาวันนี้เรามีเทสต์ไรเดอร์นะครับประจำพันทิปมาเอายามาฮ่าแอร์ล็อกตัวใหม่มาลองโอเคโอ้ยเมื่อยมือเว้ยพร้อมแล้วไปครับเนี่ยพอเขาตัดเวลาเนี่ยเซ็นเซอร์เนาะเวลาจะเดินนะครับเนี่ยพอเขาวิ่งออกจากจุดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเวลาจะเดินเห็นไหมนี่เวลาจะเดินแบบนี้นะครับมีเวลาจะเดินเขาจะต้องขี่ไปตามลายที่เรากำหนดไว้นะครับจะต้องขี่ตามลายที่เรากำหนดไว้ให้ถูกนะครับให้ถูกให้เร็วแล้วก็ไม่โดนไพลอนนะครับถ้าโดนปกติกติกาของจิมคาน่านี่คือถ้าโดนไพลอนหรือคุณทำไพลอนล้มเขาก็จะบวกเวลาเพิ่มไปจะกี่วิกี่วิก็ว่ากันไปนะครับส่วนถ้าหลงลายก็เป็นเขาเรียกอะไรดิสก็คือไม่มีเวลาในรอบนั้นนะครับในรอบนั้นจะไม่มีเวลาปุ๊บเวลาเบรกปึ๊บโอเคนี่ครับพอวิ่งบ่อยเวลามันจะดีขึ้นครับว้า43เว้ยถ้าเหนื่อยพักก่อนถ้าเหนื่อยพักก่อนมาแล้วเข้าเลยครับอันนี้เป็นมือเทสคนที่2เดี๋ยวพี่จะยืนบอกคำตอบให้ง่ายๆก่อนพร้อมแล้วออกตัวได้เลยครับปึ๊บนี่อันนี้เป็นเทสไรเดอร์ครับทิปสลาล่อมปึ๊บมานี่เข้านี้ครับอ้อมานี่ปึ๊บเข้านี้วน1รอบอีกให้ครบรอบอ่ะใช่ปั๊บตัดเข้านี้ตัดเล็กแปะเข้านี้นี่ๆเข้านี้แล้วก็อ้อมปึ๊บแล้วก็ชูไปนู่นครับ
อันสุดท้ายวน2รอบอันนี้2รอบถูกต้องอันนี้1รอบอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอเคปึ๊บชุดเข้าเส้นชัยเอนั่นแหละนั่นแหละดูเวลาได้กี่วิดูเวลาไว้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอเซตเวลาก่อนได้ได้หมดแหละได้หมดแหละจริงๆน่าจะขี่ทีละคันนะครับเราจะไม่ได้ลงทีเดียวหลายๆคันส่วนใหญ่จะขี่ทีละคันนะครับส่วนใหญ่จะขี่ทีละคันเฮ้ยเลยแล้วพิษดูตรงเนี้ยพอเราอ้อมมานี่ใช่ไหมเข้ามานี่วนขวาสิไม่ใช่ซ้ายวนทางนี้เอาใหม่ไปออกสลาล่อมมาใหม่ก่อนปึ๊บพอเข้านี่วนซ้ายมาเลยไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวครับพี่แป๊บไปเลยพี่เดี๋ยวมันขยับไม่ใช่ไรเดี๋ยวมันขยับไม่ใช่ทางนี้ผิดแล้วพอเราวนมานี่ใช่ไหมมานี่ปุ๊บเข้าทางนี้เข้านี้แล้ววนขวารอบนึงแล้วก็ออกนี่เอาใหม่ข้ามนี้พอชูดอย่างนู้นมานี่เข้านี่เลยแล้ววนขวานี่รอบนึงตรงนี้รอบนึงก่อนตึ๊บอันนี้เข้านี่แล้วก็วนซ้ายแล้วก็ชูดไปนู่นอันนี้2รอบ1อีกรอบนึง2โอเคถูกต้องชูดสวัสดีครับสวัสดีคนที่อยู่ดูอยู่นะครับกำลังบอกไลน์คนที่เข้ามาลองในสนามอยู่เอาไมค์โอเคใครสนใจมาลองได้นะครับที่สนามสุวรรณภูมิมอเตอร์สปอร์ตพาร์คนะครับลม9สุวรรณภูมิบนซ้ายปึ๊บขวา1รอบตึ๊บอีกรอบนึงให้ครบรอบดิเมื่อกี้ไม่ครบรอบเลยเอาใหม่วนรอบนึงแล้วเข้านี่แล้วก็ชูไปนู่น2รอบนี่ไอ้หลอกผมใหม่นะครับตัวใหม่ก็ตัวปัจจุบันนั่นแหละเนาะโอเคชูดตึ๊บโอเคเอาให้ถูกจิมคณะเสน่ห์ของมันส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการวางลายเนี่ยครับเพราะว่าเขามักจะวางลายให้มีความซับซ้อนสักเล็กน้อยรอบหนึ่งปึ๊บอีกโอเคทางนี้แล้วเท่านี้แล้วโอเคถูกต้องไปชุดคือนอกจากทักษะในการขับขี่ต้องดีแล้วนะครับความจำต้องดีด้วยนะครับเพราะว่าโอเคถูกต้องหลายๆครั้งการขับขี่แบบนี้เส้นทางจะค่อนข้างทับซ้อนมันจะวนไปวนมางงๆถูกต้องโอเคเดี๋ยวจับเวลานะก็จะสนุกครับก็ขำๆเอามาลองโอเคพร้อมแล้วออกเลยครับได้จับเวลาแล้วมาดูซิพอจำลายได้ถูกต้องแล้วคราวนี้จะขี่กันกี่วินาทีนะครับจริงๆบ้านเราจิมพนาเขาก็มีจัดอยู่นะครับแต่จะเป็นค่ายรถจัดเองนะครับเพราะงั้นนั่นหมายความว่าพอเราไม่ได้ขี่รถค่ายเขาเนี่ยเราก็จะเข้าร่วมทำการแข่งขันกับเขาไม่ได้หรือบางค่ายอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ท่านไหนว่า
ว่าโชคดีไปนะครับใครดูอยู่ทักทายกันได้นะครับหรือถ้าใครว่าไม่ได้ไปไหนก็แวะเวียนมาดูเวลาให้นู่นดูเวลาให้นู่นขี่ไปดูได้ครับขี่ไปดูเลยขี่ไปดูเลยเอาใหม่เข้าเทียบท่าเดี๋ยวเซตเวลาให้ครับโอเคพร้อมแล้วไปใครว่างก็แวะมาทักทายผมได้นะแวะมาลองขี่ด้วยกันได้ครับสนุกครับผมไม่ซีเรียสครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะวันนี้ผมขอเขาใช้สนามนะครับขอยืมใช้แดดโคตรดีแดดดีขึ้นวันนี้คนไม่เยอะนะครับคนน้อยมากโล่งๆเลยนี่ก็จะมีน้องมาฝึกคนเลข8อยู่นะครับพี่ๆก็คอยสอนกันครับช่วยสอนกันแบบกันเองนะครับนี่ฮะคนไม่เยอะบรรยากาศตื้อจุ๊บอ๋อ42อ่ะขี่มาดูช้าลง เอาใหม่คือการขี่กับเวลามันก็จะมีเสน่ห์มันครับมันจะทำให้เรารู้ว่าเราขี่เนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเวลาจะเป็นตัวบอกนะครับเพียงแต่ว่าจิมคาน่าจะไม่เหมือนเรสนะครับเรสเนี่ยเขาใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะเอียงรถเยอะแต่หักแฮนด์น้อยนะครับจิมเนี่ยความเร็วต่ำเลี้ยวแคบกว่าหักแฮนด์เยอะกว่าและเอียงรถไม่แพ้กันนั่นหมายความว่าเรซซิ่งเขาเซ็นเซอร์ถูพื้นได้จิมก็เซ็นเซอร์ถูพื้นเช่นกันครับแต่ความเร็วมันไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับคงที่เอาไม้ถ้ายังไม่หมดแรงวิ่งไปก่อนแป๊บนึงโอเคใครดูอยู่ทักทายได้นะครับชวนผมเมาได้ผมจะได้ไม่เบื่อนะครับการจำลายให้ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัววัดผลของการขับขี่เลยทีเดียวหลักเนี่ยมันจะเป็นหลักการในการฝึกเซฟตี้ฮะมีสลาล่อมมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีวงกลมซ้ายวงกลมขวามีเลข8นะครับมันคือหลักในการฝึกเซฟตี้ไรดิ้ง